มาลาโทษไปถึงพระปุชัญญครูบาอาจารย์ขอขมาลาโทษไปถึงบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายพรหมเทพมนุษย์คุณาทั้งหลายหากประมาทพลาดพลั้งไม่ทราบและบางทีเราเจตนาบางไม่เจตนาบางแต่ว่าเป็นกิริยาอาการที่ไม่เป็นที่ดีงามแล้วก็ขอขมาลาโทษนะเพื่อความบริสุทธิ์พุทธองค์บางทีผู้ใหญ่ก็ล่วงเกินกับผู้น้อยบางทีผู้น้อยก็ล่วงเกินผู้ใหญ่บางทีญาติก็ดีมิตรก็ดีเพื่อนก็ดีสหายก็ดีก็ล่วงเกินเกี่ยวกันเรื่องกันบางทีมนุษย์เราก็ล่วงเกินต่อสัตว์บางทีสัตว์ก็ล่วงเกินต่อมนุษย์เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างแต่ว่าถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะถ้าเป็นอกุศลก็คือเป็นอกุศลถ้าเป็นบาปก็คือเป็นบาปเพราะนั้นเราก็มาทำพิธีขอขมาเสียและเป็นพิธีที่ทำกันมาเป็นประจำก็คือวันเข้าพรรษานั่นแหละวันแรมวันเข้าพรรษาวันแรมค่ำหนึ่งวันแรมสองค่ำสามค่ำโดยเฉพาะวันแรมห้าค่ำก็ไปรวมกันที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโบสถ์พระแก้วที่กรุงเทพมหานครเอาพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระประจำคู่บ้านคู่เมืองเป็นหลักเป็นชัยขอขมาลาโทษจะเป็นพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโน่นแหละปีหนึ่งก็ถือว่าครั้งหนึ่งเป็นหลักทีนี้ก็ไปกราบไปไหว้ขอขมาลาโทษพระเถระพระมหาเถระอุปัชฌายะครูบาอาจารย์ด้วยในวันนั้นเป็นเทศกาลในการเข้าพรรษานะเพราะนั้น